นี่คือภาพที่เขาโพสต์กันและเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนะคะคือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเขาโพสต์ภาพเต็นท์โครงเหล็กที่สร้างอยู่บนผาหัวสิงก็จุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่เลยค่ะบนภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยโพสต์นี้ก็ระบุข้อความด้วยนะคะว่าตอนนี้มีเต็นท์แบบโครงเหล็กให้เช่าติดตั้งแบบถาวรแล้วพวกคุณคิดว่ามันสมควรแล้วหรือที่ปล่อยนายทุนสร้างไว้แบบนี้ขอความเห็นด้วยส่วนตัวไม่ชอบเลยอยากให้หน่วยงานรัฐมารื้อเพราะมันบดบังธรรมชาติหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อความในโพสต์นะคะซึ่งหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากเลยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางก็บอกว่าเห็นด้วยควรจะรื้อออกไปเลยเพราะยิ่งปล่อยไว้เดี๋ยวยิ่งได้ใจนะคะทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากการบุกรุกพื้นป่าส่วนบางคนก็คิดเห็นต่างออกไปนะคะบอกไม่เห็นด้วยนะเขาก็แค่สร้างไว้ชั่วคราวหรือเปล่าหรือถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจริงก็เขาสร้างได้เงินเขาไม่ผิดอยู่แล้วนี่ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่หลังจากเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพบว่าสถานที่ดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สามารถมองเห็นวิวทิวเขาและทะเลหมอกได้เกือบ180องศาเลยและพบว่าก่อนที่จะถึงผาหัวสิงได้สร้างบ้านพักจำนวน5หลังและเต็นท์อีก5หลังห่างจากผาหัวสิงประมาณ100เมตรนะคะโอ้ถ้าเท่าที่ดูจากภาพนิทรรศนียภาพที่สวยงามมากๆนักท่องเที่ยวคงอยากไปจับจองเที่ยวที่ผาหัวสิงกันนะคะทีนี้ไปสอบถามเจ้าของสถานที่ที่กำลังก่อสร้างกันหน่อยคุณบุญเลิศแซ่เถาอายุ33ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ดินดังกล่าวนี้รัฐบาลจัดสรรไว้ให้คุณพ่อของคุณบุญเลิศ20ไร่นะคะต่อมาคุณพ่อแบ่งให้ตัวคุณบุญเลิศไว้ส่วนหนึ่งแล้วตัวคุณบุญเลิศเองก็แบ่งให้ลูกๆอีกได้คนละ 1-2 ไร่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยใช้ปลูกกะหล่ำปลีแต่ระยะหลังๆขาดทุนเกือบทุกปีเลยค่ะแล้วทางจังหวัดก็ส่งเสริมให้ภูทับเบิกเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวประกอบกับมีคนมาเที่ยวที่ผาหัวสิงจำนวนมากบางรายเอาเต็นท์มากางพักแรมแต่พอฝนตกเต็นท์มันก็เปียกนักท่องเที่ยวเลยเรียกร้องให้ทำเป็นบ้านพักเพื่อกันลมกันฝนตัวเขาเองก็เห็นด้วยกับนักท่องเที่ยวและตามที่จังหวัดแนะนำนะคะก็คือเขาแนะนำให้คนละไม่เกิน4หลังซึ่งการสร้างบ้านพักก็เขามองว่าไม่ได้บดบังทัศนียภาพแต่อย่างใดเพราะว่าจุดชมวิวอยู่ที่ผาหัวสิงนะคะต้องเดินไปอีก100เมตรน่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของเต็นท์หน่อยค่ะเริ่มต้นมันก็มีจากความเรียกร้องของลูกค้าที่มาด้วยคิดว่าเป็นตัวเองแล้วกันในแง่ของนี่คือถ้าเป็นหน้าฝนผมก็สงสารทุกคนนะถ้าคุณจะมานอนเต็นท์คนเปียกฝนเนี่ยมันคุณจะนอนทั้งคืนได้ไหมคุณก็นอนไม่ได้แล้วคนเรียกก็เรียกร้องเป็นบ้านพอผมเรียกร้องเข้ามาผมก็ทำให้แล้วคุณมาบอกบดบังอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะผมก็รับมือหลายด้านก็ลำบากครับแล้วแต่เดิมเป็นพื้นที่การเกษตรตรงนี้ทำอะไรได้ไหมแต่เดิมทีนี้ผมก็ปลูกผักชีกะหล่ำอะไรประมาณนี้ครับชิ้นหลักของผมก็ดั้งเดิมก็คือกะหล่ำสมัยพ่อผมก็คือเขาปลูกฝิ่นอาชีพคือฝิ่นตอนนั้นมันราคาดีครับก็ด้วยนโยบายด้วยโครงการของนายหลวงนายหลวงก็ให้เปลี่ยนอาชีพก็เอากะหล่ำเข้ามาแทนครับเอากะหล่ำเข้ามาแทนก็มันก็พูดถึงตอนนั้นเราสามารถปลูกได้แต่ขายไม่ได้ไงเพราะถ้าปลูกกะหล่ำปุ๊บทุกคนก็ต่างคนต่างปลูกกะหล่ำครับคนซื้อคนกินก็ซื้อไม่ไหวกินไม่หมดราคาก็ตกขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ถึงกรณีดังกล่าวนี้นะคะว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ตรวจสอบจุดกางเต็นท์นี้แล้วที่บริเวณเขาหัวสิงนะคะก็ยืนยันค่ะว่าเต็นท์ที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยอยู่นอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคะแต่เมื่อวานนี้ทางด้านของพันเอกพงเพชรเกตสุภาหัวหน้าชุดศูนย์การประสานการปฏิบัติที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปที่ผาหัวสิงภูทับเบิกเลยค่ะและไปพบกับหนึ่งในผู้ที่ครอบครองที่ดินเดิมก็คือนายเงี่ยป๋อแซ่ท่อคือเขาเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินเดิมก่อนที่จะแบ่งมอบที่ดินให้กับบุตรก็นำไปชี้ขอบเขตที่ดินทำกินเดิมนะคะจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ได้21ไร่3งานค่ะนอกจากนี้ยังพบผู้ครอบครองอีกจำนวน2รายก็นำไปตรวจสอบนะคะรายแรกค่ะนายกัวเน้งแซ่ท่อครอบครองพื้นที่จำนวน3ไร่2งาน12ตารางวาเป็นแปลงที่ติดกับผาหัวสิงที่ดินที่ได้รับแบ่งมอบจากบิดา
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากที่บิดาทำกินเดิมซึ่งอันนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขนะคะถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมเจ้าที่มีความเห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดพรบป่าไม้พุทธศักราช2484จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่เอาไว้พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างด้วยค่ะก็มีบ้านคอนกรีต2ชั้น1หลังอยู่ระหว่างก่อสร้างมีเต็นท์กระโจม7หลังห้องน้ำห้องสุขาอีก4หลังและพื้นที่ปรับเป็นลานกลางเต็นท์และแจ้งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.หล่มเก่าเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วนะคะสำหรับรายนี้ส่วนอีกรายนึงค่ะชื่อคุณวีรพจน์รักมณีคนนี้ครอบครองพื้นที่ประมาณ19ไร่นะคะได้ให้ข้อมูลเป็นที่ดินที่ได้รับแบ่งมอบจากพ่อตามีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านประจม4หลังอยู่ระหว่างก่อสร้างมีอาคารสำนักงาน1หลังห้องน้ำห้องสุขาอีก4หลังและปรับพื้นที่เป็นลานกลางเต็นท์เช่นกันขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ค่ะนอกจากนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีประชาชนที่บ้านวังบานไม่ทราบชื่ออีกรายหนึ่งเป็นเจ้าของภูลมหนาวผาหัวสิงแคมปิ้งเขาก็ครอบครองพื้นที่ประมาณ2ไร่ยังไม่พบเจ้าของนะคะแต่ว่ามีการสร้างบ้านกระจมเอาไว้1หลังห้องน้ำห้องสุขาอีก2หลังและลานกลางเต็นท์เอาไว้ด้วยค่ะก็ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังพบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการสร้างในที่ดินทั้งที่ของนายกัวเน้งและนายวีรพจน์เป็นผู้ครอบครองด้วยโดยไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างตามพรบ.ควบคุมอาคารต่อทางอบต.บ้านเนินค่ะทางพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.จึงได้ปิดประกาศระงับการก่อสร้างและห้ามใช้อาคารดังกล่าวนี้ไว้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามซีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ